สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะประจำปี2567หรือปี2024ดวงการงานการเงินความรักสุขภาพไพ่ดวงชะตาโดยรวมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดราศีพิจิกนี่ไพ่ดาบขึ้นมาอยู่ใบแรกเลยนะปีไหนที่ขึ้นด้วยไพ่ดาบอ่ะปีนั้นเป็นปีที่ไม่ค่อยที่จะปกติเท่าไหร่เป็นปีที่เราค่อนข้างเหนื่อยนะพวกไพ่ดาบเป็นไพ่ปัญหาไพ่อุปสรรคนะคะแล้วก็นะอาจจะมีปัญหาเรื่องเพื่อนก็ได้เรื่องบริวารลูกน้องนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหัวหน้าเรื่องผู้ใหญ่นะคะซึ่งอาจจะเข้ามาแล้วก็อาจจะเป็นปีที่มีคนเข้ามานะคะสร้างความเดือดร้อนให้สร้างข่าวลือแปลกๆนะหรือเข้ามาสร้างเงื่อนไขแหละทําให้คนที่เกิดราศีพิจิกค่อนข้างว้าวุ่นใจนะฉะนั้นต้องควบคุมอารมณ์นิดนึงนะคะมองว่านะคะมันยังมีอิทธิพลของไพ่ดีๆเข้ามาอยู่นะคะซึ่งทําให้ดวงชะตาของคนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นปีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะต้องมองว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นปีที่เคลื่อนไหวช้าอยู่แล้วนะพอเข้ามาสู่ในช่วงปี2567เนี่ยนะคะต้องผ่านในช่วงมกราคมไปก่อนดวงจะเริ่มเปลี่ยนนะคะแล้วก็ส่งผลในด้านดีมากๆเลยคือมกราคมในต้นปีเนี่ยเป็นอะไรที่แบบดวงมันยังแบบยื้อยุดฉุดรั้งอ่ะทำให้คนที่เกิดราศีพิจิกเนี่ยยังเคลื่อนไหวยากมันจะมีปัญหาหลายๆเรื่องนะแต่พอเข้าสู่กุมภาพันธ์ไปแล้วดวงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จกับเรื่องของการทํางานเช่นเดียวกันแล้วปีนี้ไพ่งานมันขึ้นไพ่1ไม้มันก็เป็นอิทธิพลของไพ่การเริ่มต้นงานใหม่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่อายุไม่เกิน24ปีต้องอดทนนิดนึงกับเรื่องของการฝึกฝนอบรมงานหรือว่าเป็นปีที่เราแบบเข้าไปเป็นลูกจ้างเข้าไปทํางานชั่วคราวเข้าไปเรียนรู้งานหรือมีสัญญาระยะสั้นๆเกิดขึ้นในช่วงปีนี้เราก็ต้องอดทนนะคะเพราะการเริ่มต้นงานมันยังทําให้เราเกิดโอกาสหลายๆเรื่องส่วนคนไหนเนี่ยนะคะที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีความวาวุ่นใจนะกับเรื่องของลูกน้องเรื่องบริวารบ้างแต่ถือว่านะคะก็จะมีเรื่องของลูกน้องนะคะเก่งๆเข้ามาช่วยเหลืองานเหมือนกันในช่วงปีนี้นะคะรวมถึงนะคะคนไหนที่นะคะมีความคิดที่อยากจะแบบเปลี่ยนงานย้ายงานอยากจะเริ่มต้นงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนที่ว่างงานมาก่อนนะอยากสมัครงานที่ใหม่หรือว่าคนที่มีงานอยู่แล้วอยากจะสมัครงานที่ใหม่ในช่วงปีนี้ถือว่ามีไหมก็มีนะคะตั้งแต่ช่วงกุมภาพันธ์ไปนะคะก็มีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเริ่มต้นงานนะคะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นเช่นเดียวกันหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องงานเรื่องธุรกิจก่อนหน้านี้นะคะพอเข้าสู่กุมภาพันธ์ไปแล้วนะการทำงานทุกอย่างก็จะราบรื่นมากขึ้นแล้วก็ดวงเนี่ยก็ยังมีผู้ใหญ่เข้ามาให้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนดวงอยู่สำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะปีนี้นะคะในเรื่องของการเงินขึ้นไพ่5เหรียญนะคะคือเป็นปีที่มีค่าใช้จ่ายเยอะแหละนะตั้งแต่ต้นปีเลยนะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องลูกเรื่องบริวารเรื่องบ้านการต่อเติมซ่อมแซมการยกย้ายนะซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมร้านนะคะก็มีค่าใช้จ่ายหรือว่าผู้ใหญ่นะก็อาจจะเข้ามาทำให้เราเกิดปัญหาด้านการเงินบ้างนะคะปีไหนที่มันขึ้น5เหรียญเนี่ยมันใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วโดยเฉพาะมันจะเสียเงินไปกับตำแหน่งของตัวบ้านเยอะนะหรือผู้ใหญ่ค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะแต่ว่านะคะยังมีชื่อผลของไพ่ราชาเหรียญอยู่นะซึ่งนะทำให้เรื่องของการเงินสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกยังเป็นปีที่มีการเงินที่ส่งผลในด้านดีหรือการค้าการขายหรือการลงทุนเนี่ยมันเกิดรายได้ถึงเราจะเป็นปีที่มีค่าใช้จ่ายมากนะแต่ถือว่าเราหารายได้ได้เยอะการเงินมันเข้ามามากนะคะทำให้เรื่องของการเงินนะคะไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าอยากจะให้เตือนก็คือในตำแหน่งของตัวบ้านแหละจะต่อเติมซ่อมแซมอะไรแล้วก็ควบคุมนะในเรื่องของปัญหาการเงินหรือค่าใช้จ่ายนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นปีที่จะมีโชคกับเรื่องของการเงินด้วยรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินนะที่สะสมหรือการเงินออมปรากฏขึ้นนะคะทำให้เรื่องของการเงินต่างๆยังเข้ามาหมุนเวียนหรือการเงินที่มาจากมรดกนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงปีนี้เช่นเดียวกันนะคะฉันถือว่านะคะการเงินรายได้ยังส่งผลดีนะคะแต่ว่าให้พ้นมกราคมของปี67ไปก่อนนะรายได้การเงินก็จะเริ่มกลับเข้ามานะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินที่เกิดสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะก็นะมีดวงนะที่จะพบรักนะคือจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนกันไปก่อนแหละนะคือบางคนที่เป็นเพื่อนกันมานานแล้วเป็นเพื่อนมาตั้งแต่ปีเมื่อกี้ละคือบางคนเป็นตั้งแต่ปี65นะนะแต่ว่าบางคนที่เป็นตั้งแต่ปี66นะหรือว่าเจอใครสักคนในปี66นะหรืออาจจะเป็นปีก่อนนั้นก็ได้เนี่ยในช่วงปี67เนี่ยมันจะเป็นปีที่นะคะได้แบบชัดเจนอะในเรื่องของความสัมพันธ์จะคบหากันนะคะหรือว่าจะเปิดเผยในเรื่องของความรักหรือได้เจอความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นสำหรับคนโสดนะฉันอยู่ว่ามีดวงนะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีการคบซ้อนแหละแต่ปี67นี่จะเป็นอะไรที่แบบได้บทสรุปอะกับเรื่องของความรักแล้วก็ส่งผลดีนะคะ
ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะก็เป็นคู่ที่ปีนี้ต้องปรับกันแหละอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องของความสัมพันธ์กันนะคะซึ่งนะต้องปรับกันให้มากหน่อยโดยเฉพาะนะปัญหาด้านการเงินเนี่ยอาจจะเข้ามากระทบกระทั่งกันค่อนข้างมากเหมือนกันในช่วงปีนี้แล้วมันจะเห็นที่ผลของให้การหย่าร้างด้วยนะฉันอาจจะต้องแบบปรับกันให้เยอะหน่อยนะคะปัญหาเรื่องของมือที่3เรื่องของการคบซ้อนเนี่ยมันยังเข้ามาด้วยในช่วงปีนี้ฉะนั้นคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาต้องปรับกันต้องพูดคุยกันนะคะจะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะต้องระวังค่ะอาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะปวดเหงือกปวดฟันปวดแขนปวดขาปวดหัวเข่าปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทรงอกเต้านมช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ำดีท่อน้ำดีนะคะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำคอด้วยนะอาการติดเชื้อในลำคอนะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลำไส้ปีนี้อาจจะเข้ามามากนะฉะนั้นต้องรู้จักดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้เป็นเวลาด้วยนะคะสุขภาพร่างกายก็จะได้แบบมีการฟื้นตัวแหละนะคะหรือว่ามีการแบบฟื้นฟูในเรื่องของร่างกายที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงนะคะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีพิจิกนะผู้ใหญ่นะหรือว่าญาติพี่น้องคู่ครองคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพด้วยซึ่งก็ต้องไปดูแลหรือใส่ใจกันให้มากหน่อยนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนำไปประกอบการงานได้ในช่วงปีนี้นะคะก็คือวันอังคารค่ะวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะในช่วงปีนี้นะคะก็คือนะคะวันจันทร์วันพุธนะคะแล้วก็วันอาทิตย์ค่ะสีที่เป็นสีที่ดีนะคะสีที่เป็นสีมงคลในช่วงปีนี้ก็คือนะคะสีแดงสีส้มสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็สีขาวนะคะส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงปีนี้ก็คือสีเทาค่ะทิศที่เป็นทิศมงคลในช่วงปีนี้นะคะก็คือนะคะทิศใต้ค่ะแล้วก็ทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็คือต้องบอกว่านะคะทิศตะวันตกเนี่ยรวมถึงทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศเก็บทรัพย์เป็นทิศที่ดึงดูดทรัพย์ของคนที่เกิดราศีพิจิกฉะนั้นต้องทำทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะให้ดีนะคะหรือนำสิ่งของมงคลนะคะไปวางไว้นะคะเพื่อดึงดูดทรัพย์การเงินนะเข้ามาในตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้สามารถนะคะสร้างทรัพย์การเงินได้ฉะนั้นอย่าวางของละเกะละกะหรือวางของสกปรกไว้ในตำแหน่งทิศนี้เด็ดขาดมันจะทำให้การเงินหม่นหมองนะหรือการเงินน้อยลงนะคะทิศนี้เป็นทิศโชคลาภเลยหรือเวลาเราไปเสี่ยงโชคเสี่ยงอะไรเนี่ยเราก็ไปเสี่ยงทางทิศตะวันตกหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้อะมันจะทำให้เรามีโอกาสที่จะมีดวงนะคะที่จะมีโชคลาภการเงินส่วนทิศที่ไม่ค่อยดีในช่วงปีนี้ก็คือทิศตะวันออกนะคะแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่ะปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอาจจะต้องทำความสะอาดให้ดีนะเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบนิดนึงอ่ะนะจะทำให้ตำแหน่งนี้นะคะยังส่งผลดีอยู่แล้วก็ไม่ควรนะคะต่อเติมซ่อมแซมหรือเจาะอะไรในทิศนี้เด็ดขาดในช่วงปีนี้เพราะมันจะทำให้ส่งผลนะคะกับผู้อยู่อาศัยนะคะหรือว่าส่งผลกับเรื่องของการเงินโดยตรงเลยถ้าไปทุบไปเจาะในตำแหน่งนี้ในช่วงปีนี้นะคะการเงินมันจะรั่วไหลออกไปมากแล้วก็ส่งผลกับเรื่องสุขภาพด้วยนะคะก็นะคะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะมองว่าปีนี้ถึงแม้ว่าจะมีชื่อผลของไพ่5เหรียญแต่ก็ยังมีไพ่ราชาเหรียญคือถ้าทำดีๆเนี่ยมีโอกาสที่จะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้นะคือ5เหรียญคือไพ่ยาจกนะแต่ไพ่ราชาเหรียญคือไพ่เศรษฐีนะซึ่งหมายความว่านะคะเราสามารถนะเปลี่ยนฐานะการเงินของเรานะให้เป็นเศรษฐีได้ในช่วงปี67ไงนะคะฉะนั้นก็ถือว่ายังไงดวงอ่ะก็มีโอกาสที่จะรวยแน่นอนนะคะแล้วส่งผลดีกับเรื่องของการเงินส่วนงานยิ่งขึ้นหนึ่งไม้อยู่ฉะนั้นการเริ่มต้นงานใหม่การลงทุนอะไรใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นปีที่เราเกิดนะไอเดียค่อนข้างมากนะคะแล้วก็ส่งผลดีเช่นเดียวกันเรื่องความรักปีนี้นะคะก็ไม่ต้องรีบร้อนก็ใจเย็นๆนะคะแต่มันจะมีบทสรุปแหละสำหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องไปปรับกันค่ะนะคะก็นะคะขออวยพรนะคะให้คนที่เกิดราศีพิจิกนะคะประสบความสำเร็จนะคะกับการใช้ชีวิตในช่วงปี67ปีที่ผ่านมาจะเป็นยังไงก็ช่างปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีนะเป็นปีที่นะคะมีช่องทางกับเรื่องของการเงินร่ำรวยเงินทองการงานก้าวหน้าความรักมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วก็นะคะขอให้คนที่เกิดราศีพิจิกนะเป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะอาจารย์จะมีคลิปนะคะมา
ให้แต่ละเดือนแหละไม่ว่าจะเป็นคนแต่ละราศีนะคนแต่ละปีนักษัตริย์แล้วก็คนในแต่ละวันด้วยแถมช่วงอายุให้ด้วยนะคะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ให้นําไปใช้สิ่งไหนที่เตือนหลายรอบก็ให้ไประวังคือสิ่งที่ไม่ดีนะก็ไประวังให้ไปวางแผนให้ดีสิ่งไหนที่มันเป็นความคิดไอเดียนะคะกับเรื่องของงานเรื่องธุรกิจก็นําไปใช้ได้นะคะก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆค่ะสวัสดีค่ะ